สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้เรามีโมเดลรถเล็กนะครับสเกล1:24เป็นรถ Lamborghini Miura P400S นะครับตัวนี้ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี1968นะครับโอ้โหก็นานด้วยเหมือนกันเลยนะครับนะเนี่ยตัวนี้เป็นรถที่ใช้เปิดมอเตอร์โชว์นะครับในเดือนพฤศจิกาของปี1968ตัวถังนี่มันเป็นตัวถังเดิมนะครับพัฒนามาจากตัว P400นะมีการเพิ่มเป็นเรื่องของกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าสีโครเมียมสดใสในนี้เราจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมมีรูปแปะให้ดูนะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากตัว P400 นิดหน่อยนะครับนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยของผมตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับเขียวอ่อนเกือบออกเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับตัวนี้เป็นสเกล1:24นะครับก็เป็นสเกลหนักเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีรายละเอียดของผู้ผลิตนะครับเป็น Make in China นะงานตัวนี้เป็นงานของ Motomac นะครับล้อนี่เป็นล้อยางนะครับส่วนลูกเล่นนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือเปิดกระโปรงหน้ามีล้ออะไหล่อยู่ตรงกลางนะครับอย่างนี้เลยถ้าใครอยากให้สวยขึ้นกว่าเดิมก็แต่งแต้มสีนะครับเพิ่มเติมตัวนี้เปิดกระโปรงหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนกระจกเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับด้านหลังไฟท้ายโฉบเฉี่ยวเลยนะครับเป็น Lamborghini ที่ออกทรงเป็นความคลาสสิกมากนะครับแล้วก็มีความเป็นอนาคตนะในยุคสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปี1968นะครับ Lamborghini Miura ดูรายละเอียดล้ออีกทีนะครับตัวนี้เป็นงานเหล็กนะเหล็กทั้งคันเลยนะครับมีส่วนที่เป็นพลาสติกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูคอนโซลข้างในนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวนะครับส่วนตัวรถเนี่ยเขาก็ทำมาได้สวยนะครับรูปทรงโฉบเฉี่ยวปาดเปรี้ยวเลยยังไงก็ซีเก้งทอยขอรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพบกับคลิปใหม่ๆได้ทุกวันกับช่องซีเก้งทอยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกับเจ้า Lamborghini Miura P400S นะครับลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ